่เปิดเทวสถานบวงสรวงเบิกเนตรกุมารพรหมสุดยิ่งใหญ่อลังการบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอลังการงานสร้างของพิธีบวงสรวงและเบิกเนตรโดยอาจารย์ชื่อดังที่เมตตามาร่วมพิธีอย่างคับคั่งโดยคุณฟองเบียร์เจ้าของเทวสถานกุมารพรหมได้กล่าวว่าที่ได้จัดสร้างเปิดเทวสถานกุมารพรหมในครั้งนี้เพราะมีกุมารมาเข้าฝันโดยไม่ใช่กุมารธรรมดาแต่เป็นกุมารที่มีสีหน้าท่านบอกว่าให้สร้างองค์นี้แล้วจะประสบความสำเร็จซึ่งก่อนหน้าที่จะเปิดเทวสถานกุมารพรหมก็ได้ทำธุรกิจและได้อธิษฐานขอให้กิจการงานสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ปรากฏว่าสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้จริงๆเลยสร้างองค์กุมารพรหมขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชาซึ่งจะขอในเรื่องการงานการเงินหรือขอลูกก็ได้ค่ะท่านใดที่สนใจอยากไปกราบไหว้กุมารพรหมหรือเช่าบูชาองค์เทพต่างๆสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เทวสถานกุมารพรหมบางบัวทองหรือเข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage เทวสถานกุมารพรหมบางบัวทองได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะจัดยิ่งใหญ่มากก็เบื้องต้นนะคะการจะมีกุมารพรหมองค์นี้นะคะก็ฝันว่ากุมารท่านองค์นี้ค่ะมานิมิตเข้าฝันก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมกุมารอะไรมีสีหน้าก็เลยมาปรึกษาอาจารย์เหมราชอ๋อกุมารพระพรหมใช่ไหมกุมารสีหน้าทำไมคือถ้าเกิดว่าย้อนไปก็เปรียบเสมือนว่ากลุ่มวิญญาณคือวิญญาณที่บริสุทธิ์อย่างกลุ่มที่เขากำลังจะเกิดและเขาไม่ได้เกิดก็จะไปอยู่ในชั้นปกครองของกลุ่มกุมารพรหมเพื่อที่จะมาเกิดเป็นดวงวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือถ้าเกิดว่าเขามาจุดปีตรงนี้ก็คือเป็นการไถ่บาปหรืออะไรต่างๆเป็นการสร้างกุศลบุญผู้ที่มาบูชาหรือการขอลูกขออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาจุดปีได้ประมาณนี้ฟีดแบ็กโกดีมากเลยนะครับฟีดแบ็กดีคือคนต่างชาตินะคะเขาเห็นเขามีความศรัทธาอยู่แล้วศรัทธาอยู่แล้วเกี่ยวกับกุมารนะคะก็เขาเห็นก็แปลกดีว่าทำไมกุมารเป็นกุมารพรหมก็เลยมาจากต่างมาทั้งประเทศจีนนะคะมาเลเซียนะคะแล้วก็ฮ่องกงไต้หวันค่ะสิงคโปร์ใช่ค่ะนิมิตค่ะนะคะนิมิตมาแบบแต่ของเองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะองค์ท่านสวยมากนะคะมาบอกว่าสร้างท่านเถอะให้โชคให้ลาภก็มีอยู่ค่ะบอกไปพรุ่งนี้จะได้รวยถูกบ้างถูกค่ะรวยเท่าไหร่บอกเลยเป็นความเชื่อ30 ล้านต้องมีค่ะก็จริงๆอ่ะยังไม่เคยเห็นหน้าน้องกุมารเทพใช่ไหมคะแล้วก่อนลงมาก็คือคุยกับแฟนว่าเนี่ยกุมารองค์เนี้ยถ้าชายจะมาขอได้เลยนะเพราะว่าน้องเป็นกุมารเด็กซึ่งเราไม่เคยมีการคุยกันกับพี่หนุ่ยมาก่อนไม่เคยคุยกับพี่ฟองเบียร์มาก่อนก็คุยกันกับเต๋า2คนว่าเนี่ยพ่อขอเลยเพราะว่าน้องเป็นกุมารเด็กนะแต่ว่าหนูยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของงานดีกว่าก็คุยกับพี่ฟองเบียร์ว่าพี่นี่เป็นองค์เด็กใช่มั้ยพี่เค้าก็บอกว่าใช่องค์เด็กเป็นองค์เด็กค่ะคือก็สําหรับคนที่เชื่อนะคะแล้วก็มีความศรัทธาเอมี่ก็มองว่ามาขอได้นะคะก็ขอในพื้นฐานที่มันจะเป็นไปได้เนาะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยก็รู้สึกเลยว่ามีแบบพอเข้ามาข้างในค่ะเราจะรู้เลยว่าคนที่เคยพังพลาดหรือผิดพลาดอาจจะมาได้เกิดไม่ได้เกิดเกือบได้เกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็มาบอกเอมี่เมื่อคืนนี้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วน้องกุมารรูปนี้นะคะจะเป็นหน้าในแบบโบราณมากๆนะคะจมูกโตก็คือขอทรัพย์ได้อันเนี้ยเอมี่กล้าพูดและกล้าการันตีได้ว่าในเรื่องของทรัพย์ต้องให้เขาเพราะเข้ามาเนี่ยในตัวเอมี่เองก็รู้สึกได้เลยค่ะให้พี่ฟองเบียร์ดีกว่าอันดับแรกนะขอโชคขอลาบอีกเรื่องนึงค่ะขอลูกท่านเด่นเรื่องนี้ด้วยนะคะท่านเด่นเรื่องนี้ด้วยก็จะมีเป็นองุ่นนะคะ1พวงน้ำแดงแล้วก็น้องชอบองุ่นใช่ค่ะองุ่นคือออกลูกดกไงฮะใช่ค่ะมาขอลูกได้นะคะขอโชคขอราบนะคะขอตำแหน่งนะคะได้หมดเลยมาที่12/1นะคะถนนบ้านกล้วยไซน้อยตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึง24 ชั่วโมงค่ะจนถึง6 โมงเช้า7 โมงเช้ามาได้ตลอดเลยค่ะเป็นภาษาจีนหน่อยไหมคะคนจะได้คนจีนจะได้มาจะได้รู้เชิญค่ะพี่ตั้งใจนาลีใจบางบัวทองนนทบุรีพี่มลรัตน์โอเค